เศรษฐกิจในเอเชียนะครับโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียนั้นจะฟุบตกต่ำย่ำแย่ซบเซาที่สุดในรอบ60ปีร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศ ADB นะครับคือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB นี่นะครับเมื่อวานก็ออกรายงานฉบับนึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียนะครับเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งเอเชียกลางเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเอเชียแปซิฟิกที่ค่อนไปทางทางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งในเอเชียก็มีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วนะกำลังพัฒนาโทษนะต้องพูดอย่างจริงๆแล้วดอยพัฒนาแล้วก็ประเทศเกิดใหม่ดังนั้นแล้วการคาดการณ์เขาบอกว่าเศรษฐกิจในเอเชียนะครับโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียนั้นจะฟุบตกต่ำย่ำแย่ซบเซาที่สุดในรอบ60ปีและโอกาสการฟื้นและลักษณะการฟื้นเศรษฐกิจในกลุ่มนี้จะเป็นรูปตัว L นะครับ ADB ก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าพอเวลาเข้าสู่ตอนช่วงต้นไตรมาสที่3เนี่ยทุกสถาบันทางเศรษฐกิจที่อิสระระดับโลกเนี่ยนะครับเขาก็จะออกรายงานมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจออกมาซึ่ง ADB เนี่ยก็ออกมานะครับมีชื่อย่อว่ารายงานฉบับนี้มีชื่อย่อ Asian Development Outlook 2020 Update นะครับพูดง่ายๆคือเป็นมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาของเศรษฐกิจในเอเชียปี2020นะครับซึ่งการออกมาในฉบับนี้เนี่ยนะฮะก็มีความตกอกตกใจเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาคงเก็บสถิติมาเทียบกันเรียบร้อยแล้วครับว่าภาวะของประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นและบทสรุปหนึ่งที่ออกมาก็คือว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียเนี่ยนะฮะจะมีการซบเซาหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ6ทศวรรษหรือ60ปีแสดงว่า60ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียเนี่ยนะครับไม่เคยเจอกับสภาวะของการชะลอตัวหรือซบเซาขนาดนี้นะฮะหรือพูดง่ายครับตั้งแต่ปี2103เป็นต้นมานะฮะเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียเนี่ยเหลือนะฮะอยู่แค่ 0.7% เท่านั้นทีนี้ถ้ามองต่อปีหน้าปีหน้าบอกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาในแถบเอเชียเนี่ยนะครับน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ถึง 6.8% ก็เนื่องจากว่าน่าจะเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากที่โควิดนั้นน่าจะมีผ่อนคลายแล้วก็เจอวัคซีนนะครับแต่ถ้าดูเหตุผลต่อไปเรื่องนี้น่าสนใจว่าถึงปีหน้าจะฟื้นแต่การฟื้นตัวของประเทศที่กำลังพัฒนาในแถบเอเชียเนี่ยจะเป็นตัวอักษรประเภทไหนนะท่านผู้ชมคงจำกันได้นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเป็นตัวเทียบเช่นตัว V นะฮะลงเร็วขึ้นเร็วนี่เป็นต้นนะครับตัว L นะครับลงมาแล้วนิ่งไปเลยฮะไม่มีขาขึ้นเลยนะฮะหรือว่าเป็นตัวอะไรตัว S อย่างนี้เป็นต้นนะขึ้นงงอะไรต่างหรือบางคนจะพูดถึงตัวอักษรที่เรียกว่า W คือสลับขึ้นฟันลงเป็นฟันปลาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเป็นระยะยาวนะครับแต่ว่า ADB นี่นะครับประเมินแล้วครับว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียนั้นจะเป็นลักษณะของตัว L แทนที่จะเป็นตัว V โอ้ถ้าฟังนี้ก็เหนื่อยเลยฮะเพราะเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเนี่ยนะครับจะติดลบถึง3ไตรมาสในปี63โอ้ติดลบ9เดือนเลยครับท่านผู้ชมครับถึงปี63นะฮะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับยาสุซูกิสวัสดะซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร ADB เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยลบและรุนแรงที่สุดก็คือสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ซึ่งมันส่งผลกระทบแบบชนิดที่ต่อเนื่องและไม่สิ้นสุดนะครับเพราะการระบาดตั้งแต่ครั้งที่1จนกระทั่งเริ่มคุมได้แล้วมาเจอการระบาดครั้งที่2โดยเฉพาะยิ่งเป็นการระบาดครั้งที่2ของประเทศที่อยู่นอกเอเชียซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญในเรื่องของการค้าการขายระหว่างประเทศหรือแม้แต่เศรษฐกิจด้านภาคบริการคือการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับยิ่งส่งผลกระทบให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาในแถบเอเชียเนี่ยช้าและถูกลากยาวออกไปอีกต่างหากเพราะภายในเองก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทั้งภาวะหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะรายได้หดคนตกงานพุ่งและการหวังพึ่งรายได้ในรูปของสกุลดอลลาร์หรือเงินต่างชาติเข้ามานั้นแทบไม่เกิดขึ้นเลยเนื่องจากว่ายังคงมีการคุมเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศหรือแม้แต่ประเทศต้นทางก็ไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากเกิดภาวะของการระบาดรอบที่2เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับ ADB เขาจะมีการประเมินในแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนายกตัวอย่างเช่นเนี่ย ADB บอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะครับในตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรากฏว่าขยายตัวนะฮะโดยคาดการณ์ว่าปลายปีนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยจะบวก 1.8% และปีหน้าเนี่ยจะก้าวกระโดดไปเป็น 7.7% เลยนะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ได้นี่ถือว่ามันคงมาสะใจหน้าดูเลยนะครับอินเดียเป็นไง ADB มองว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบมากที่สุดจากการปิดประเทศตัวเลขของอินเดียเนี่ยจะติดลบถึง 23% นะฮะในไตรมาสแรกของปีแล้วก็คาดว่าจะลบถึง 9% ตลอดทั้งปีด้วย
แน่นอนครับทุกท่านจะฟังว่า ADB พูดถึงเมืองไทยไหม ADB ก็พูดถึงเมืองไทยเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยคุมเก่งคุมเรื่องของโควิดได้ดีและคุมได้เก่งแต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดรอบนอกและต่างจากประเทศไทยเนี่ยนะครับที่จะส่งผลให้ในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจของไทยก็จะฟื้นตัวได้อย่างยากลำบากเหมือนกันทำให้ GDP ปีนี้เนี่ยนะครับทางด้านของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียบอกว่าประเทศไทยเนี่ย GDP ปีนี้จะลบถึง 8% ครับถามว่าหนักไหมหนักเพราะเป็นการติดลบ 8% ที่มากกว่า ADB เคยคาดการณ์ในเดือนเมษายนว่าไทยจะติดลบเพียงแค่ 4.8% ทีนี้การฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยในปี64เนี่ยก็จะฟื้นในลักษณะกระเตื้องได้เพียงแค่ 4.5% นะฮะส่วนอัตราเงินเฟ้อของไทยเนี่ยนะครับเขาว่าจะอยู่ในช่วงของเงินเฟ้อขาฝืดหรือขาอื่นเนี่ยนะฮะติดลบประมาณ 1.6% ด้วยนะครับนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียก็ยังคงประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจในแถบของเอเชียเจาะลงมาเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือถ้าสนใจมาอย่างประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียจะเป็นอันดับ2ของโลกแล้วรวมถึงอินเดียด้วยจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวอย่างช้าๆจริงๆนะครับ